ครับเรามาดูข่าวกันต่อเลยนะครับจากข่าวการเมืองเรื่องของคารวาสแล้วเนี่ยเราไปดูข่าวการเมืองเรื่องของพระสงฆ์บ้างนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระสงฆ์นี่ไม่ควรจะมีเรื่องราวอะไรพวกนี้เลยถ้าเป็นพระแท้ๆที่ไม่ยึดติดกับตัวตนแล้วก็ละสละซึ่งกิเลสต่างๆแล้วก็พยายามที่จะบำเพ็ญตนให้สมกับสมณะถารูปเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เรื่องนี้เป็นเรื่องขึ้นมาก็คือพระมหาไพรวันเนี่ยได้ไลฟ์สดผ่านทาง Facebook ประกาศเตรียมสละสมณะเพศเพราะว่าพระราชปัญญาสุธีหรือเจ้าคุณอุทัยรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสในขณะเดียวกันพระมหาสมปองพระในวัดสร้อยทองเหมือนกันเนี่ยนะครับก็ออกมาระบุเหมือนกันว่าหากเจ้าคุณอุทัยไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองก็จะขออนุญาตเจ้าอาวาสท่านใหม่จะขออยู่ต่อสัก2ปีเนื่องจากยังมีภารกิจอีกมากและวันที่3พฤศจิกายน2566ก็จะตามพระมหาไพรวันออกไปมีการกำหนดวันศึกเสร็จเลยนะว่าพระมหาไพรวันศึกไปก่อนส่วนพระมหาสมปองเนี่ยจะอยู่จนถึงวันที่3พฤศจิกายน2566แล้วก็จะศึกตามออกไปนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็มีการให้สัมภาษณ์พาดพิงมีการพูดถึงใน Facebook พาดพิงไปถึงพระผู้ใหญ่นะครับบอกว่าอาตมาอาจทำอะไรหลายอย่างไม่เหมาะสมแต่อาตมาไม่เคยนั่งเครื่องบินไปดูบอลต่างประเทศไม่เคยทำเดรัจฉานวิชาอย่างเดรัจฉีไม่เคยดูโหรทำนายดวงหรือแม้แต่ปลุกเสกพยานแม้แต่ครั้งเดียวตั้งแต่บวชมาอันนี้รู้ล่ะครับว่าอ้างอิงพูดไปถึงสมเด็จเจ้าคุณธงชัยนะครับคือสมเด็จธงชัยเนี่ยท่านก็มีชื่อเสียงแล้วสมเด็จธงชัยเนี่ยท่านเป็นคนที่เป็นพระปกครองอยู่ในสายตรงที่ดูแลปกครองวัดสร้อยทองแล้วก็มีอำนาจในการที่จะแต่งตั้งเจ้าอาวาสองค์ใหม่ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อไม่ถูกใจทั้งสองมหาเนี่ยก็เลยเป็นเหตุให้โดนแขวะเอาซึ่งถ้าเรามองอย่างนี้เนี่ยเราจะมองเลยว่าเป็นพระทำไมต้องยึดติดกับตำแหน่งพระก็คือพระใครจะเป็นเจ้าอาวาสเราอยู่เป็นพระให้สมกับสมณะสารูปของเรานะครับเพราะว่าถ้าจะถามว่าสมณะสารูปคืออะไรก็ต้องบอกว่าสมณะสารูปเนี่ยมันก็คือความงามตามแบบของพระความงามตามแบบของพระคืออะไรคือพระที่สำรวมทั้งกายสำรวมวาจาสำรวมใจเหมาะแก่การที่พุทธศาสนิกชนจะกราบไหว้เคารพด้วยจิตด้วยใจนะครับเพราะว่าจากท่าทางที่ไม่เหมาะสมที่เราเห็นกันหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ท่าทางที่กายไม่สำรวมวาจาไม่สำรวมแน่นอนว่าถ้ากายไม่สำรวมแล้ววาจาไม่สำรวมแล้วเนี่ยใจมันก็ไม่สำรวมเพราะว่าทุกอย่างมันเริ่มต้นขึ้นมาจากใจไม่ว่าจะเป็นท่าทางการร้องไห้ฟูมฟายกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือการหัวเราะแบบขาดสติแทนที่จะเป็นพระจะควบคุมสติได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพระทั้งสองรูปที่มีมาจากการที่ไม่ได้อย่างใจในเรื่องของการแต่งตั้งเจ้าวาดวัดสร้อยทองแล้วเรื่องเดียวกันนี้เนี่ยนะครับจากบทสนทนาของพระมหาสมปองกับพระมหาไพวันเนี่ย อดีตพระพุทธอิสระนะครับอดีตเจ้าวาดวัดอ้อน้อยเนี่ยก็ได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวเรื่องเสียดายผ้าเหลืองโดย อดีตหลวงปู่พุทธอิสระเนี่ยได้โพสต์ว่าเห็นบทสนทนาของมหาทั้งสองรูปแล้วทำให้เกิดข้อสงสัยขึ้นว่าสิ่งที่มหาทั้งสองทำอยู่และแสดงออกมามองไม่เห็นเลยว่าพระพุทธศาสนาจะได้ประโยชน์อะไรพระธรรมวินัยได้ประโยชน์อะไรสังฆมณฑลได้ประโยชน์อะไรและวัดสร้อยทองจะได้ประโยชน์อะไรกับพฤติกรรมของมหาทั้งสองรูปนี้แต่ที่ได้เห็นแน่ๆมหาสองรูปนี้ได้รับมาตลอด 1. จากเด็กบ้านนอกฐานะยากจนได้เข้ามาอาศัยในวัดบ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อน้ำไฟไม่ต้องเสียเรียนหนังสือใช้กองทุนของศาสนาและของพระเจ้าอยู่หัว 2. ได้ยกสถานะจากลูกชาวบ้านไม่มีเงินฝากในธนาคารสักบาทแต่ปัจจุบันมีเป็นแสนรวยมีเป็นแสนเป็นล้านรวยกันล้นหลาม 3. ได้ปริญญาคนละหลายๆใบ 4. เมื่อได้ปริญญาแล้วได้ปริญญาธรรมแล้วแทนที่จะทำคุณประโยชน์ทดแทนคุณพระพุทธศาสนากลับใช้ความสำเร็จของตนมาสร้างฐานะทางสังคม
กอบโกยทั้งทรัพย์สินเงินทองบริษัทบริวารและมุ่งมั่นมัวเมาในสิ่งที่ได้5แต่ที่ได้รับมาที่ไม่ได้รับคือตนเป็นถึงนาคหลวงพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระราชทานการบวชให้โดยมารยาทธรรมเนียมปฏิบัติและโดยจิตสำนึกกตัญญูการที่ภิกษุใดได้เป็นนาคหลวงพระราชทานเมื่อปรารถนาจะสึกออกจากความเป็นพระจะต้องถวายฎีกากราบบังคมทูลขอลาสึกแต่มหาไม่เคยแม้แต่จะพูดหรือมีจิตสำนึกระลึกถึงพระคุณที่ทรงมีพระเมตตาไอ้คนแบบนี้หรือจะมาถามหาความเจริญลักษณะอย่างนี้คือผู้บวชเข้ามาอาศัยพระเหลืองไม่ใช่ให้พระเหลืองอาศัยผู้บวชอันนี้ก็เป็นข้อเขียนของอดีตหลวงปู่พุทธอิสระนะครับซึ่งเขียนถึงมหาทั้งสองรูปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองในทางโลกเนี่ยเราอาจจะมองว่ามหาทั้งสองรูปเนี่ยมาได้ไกลจากเด็กบ้านนอกมาจนกระทั่งร่ำรวยมีเงินมีทองในธนาคารจบปริญญาหลายใบแต่ถ้าเรามองในทางธรรมนะอันนี้ทัศนคติทัศนะส่วนตัวผมนะถ้าเรามองในทางธรรมเนี่ยมหาทั้งสองรูปเนี่ยบวชเข้ามาแล้วย่ำอยู่กับที่ไม่ได้ไปไหนเลยพระธรรมคำสั่งสอนเนี่ยไม่ได้ทำให้มหาทั้งสองรูปเนี่ยเข้าใจและเดินก้าวหน้าในทางธรรมได้เลยท่านทั้งสองรูปเนี่ยยังย่ำอยู่กับที่เสมือนมนุษย์ปุถุชนธรรมดาซึ่งไม่ได้ละกิเลสเสมือนเปรตอสุรกายธรรมดาที่เพียงอาศัยผ้าเหลืองหากินแล้วก็ย่ำอยู่กับที่ธรรมะไม่ได้ซึมผ่านผ้าเหลืองเข้าไปในผิวกายไม่ได้มีความก้าวหน้าในทางธรรมที่เกิดขึ้นเลยอันนี้เป็นทัศนคติส่วนตัวนะครับก็ขออนุญาตวิพากษ์วิจารณ์ในฐานะที่เป็นหนึ่งในพุทธบริษัท4ซึ่งเป็นหนึ่งในขาทั้ง4ที่ต้องช่วยกันพยุงพระพุทธศาสนาของเราให้เจริญรุ่งเรือง คิดดูสิวันนี้เราเดินทางมาถึงยุคกึ่งพุทธกาลก็คือเกิน 2,500 ปีเนี่ยศาสนายังถูกพระสงฆ์ย่ำยีขนาดนี้ถ้าไปถึงใกล้จะวาระของพุทธกาล 5,000 ปีเนี่ยจะเป็นกันขนาดไหนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของพระนะครับเรามาดูเรื่องสบายสบายใจกันบ้างใช่ไหมฮะเพราะว่าคือมาเล่นกับแฟนคือต้องบอกว่าเรื่องดราม่าของพ.ศ.เนี่ยนะคะมันหลายวันมากแล้วมีคนพูดถึงมีคนถึงท้าท่านมหาไพรวัลย์เลยนะคะว่าก็สึกเลยแน่จริงก็สึกสิแต่จริงๆท่านก็บอกว่าก็ต้องรอดูมติว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะจะท่านเจ้าคุณอุทัยเนี่ยจะได้เป็นเจ้าอาวาสหรือเปล่าซึ่งถ้าไม่ได้เป็นท่านก็บอกจะสึกแน่ๆต้องรอดูเหมือนเอาเดิมพันน่ะเหมือนมหาสองรูปเนี่ยเอาผ้าเหลืองตัวเองเป็นเดิมพันคือจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ควรไงแต่เห็นมหาทั้งสองรูปทำอย่างนี้แล้วเนี่ยตัวเราเองก็ได้แต่เห็นว่าแล้วก็นึกในใจอ่ะนะถ้าเอาคำของสองรูปนี้มาพูดเนี่ยก็คือสภาพเห็นแล้วปลงเห็นแล้วเราก็ได้แต่อุเบกขานะครับว่าท่านทั้งสองก็คงทำกรรมมาอย่างนี้ครับแล้วก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามกรรมอุตส่าห์ได้บวชอยู่ในผ้าเหลืองแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรพัฒนาเขาบอกเป็นท่านบอกเป็นเรื่องของอารยะขัดขืนเป็นการแสดงเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้ท่านเป็นพระท่านไม่ควรจะมีอารยะขัดขืนอะไรทั้งสิ้นท่านเป็นพระนะครับอาขีดเส้นใต้ตรงว่าท่านเป็นพระนะคะมาดูเรื่องราวที่สบายสบายใจกันบ้างคุณผู้ชมนะคะค่ะคนพิเศษในท็อปแฟนใครที่เป็นแฟนกับท็อปแฟนหรือว่าท็อปนิวส์อยู่แล้วเนี่ยจะต้องรู้เลยว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจเยอะมากคราวนี้ค่ะคนพิเศษนะคะน้องท็อปเนี่ยจะพาไปติดตามเรื่องราวของความสุขเนี่ยเชื่อว่าหลายคนนะถ้าเล่นโซเชียลจะต้องรู้จักคุณย่ามารินดาท่านนี้ที่เล่นกีตาร์ตัวนี้ร้องเพลงแล้วก็มีเจ้าหมาน้อยตัวนี้อยู่ข้างๆตลอดเวลานะคะนี่น่ารักไหมใน YouTube หรือใน Facebook Page เนี่ยเอามาให้รู้สึกอยาก
แล้วก็จากไปก่อนเพราะว่าคนที่อยากจะดูเต็มๆเนี่ยต้องเข้าไปนะคะเข้าไปดูในช่องทางแอปพลิเคชันของเราเป็นแฟนของเราพิเศษพิเศษค่ะต้องเป็นสมาชิกท็อปแฟนเท่านั้นถึงจะได้ดูใช่ไหมครับใช่เมื่อกี้ฟังเพลงแล้วเพลินมากเลยนะคะเสียงคุณย่าเพราะมากน้องหมาจะหูตั้งฟังเพลงเลยอะแล้วหมาตัวนี้นิ่งมากนะคะคือนิ่งมากๆเลยก็จะอยู่กับคุณย่าในตลอดเวลานะคะเท่าที่ทราบเนี่ยเหมือนคุณย่าเองเนี่ยนะคะท่านก็เพิ่งจะมาเล่นกีตาร์จริงๆจังๆเนี่ยตอนอายุก็เยอะแล้วนะคะพี่พอฟังแล้วอย่างเงี้ยเสียงเพราะจริงๆอยากให้พี่เอ๋เนี่ยร้องให้ฟังสักเพลงเหมือนกันแหละต้องไปท็อปแฟนที่เขาอยากไม่ได้ไม่ได้ฟังฟรีๆไม่มีครับของฟรีไม่มีในโลกใครอยากฟังนะต้องตามไปที่เขาใหญ่นะคุณผู้ชมอ่ะนะคะก็ติดตามกันค่ะคุณเสกกับน้องปั๊บนะคะส่วนควันหลงฮาโลวีนนิดนึงคือเมื่อวานเนี่ยหลายคนก็แต่งตัวเป็นผีดิฉันก็ตกใจบางคนทักอะพี่บอกว่าอุ้ยคุณกระหว่าไม่แต่งหน้าเนี่ยคือตั้งใจจะแต่งฮาโลวีนหรือเปล่าคือไม่ต้องแต่งตัวก็โกรธมากรู้สึกว่าอุ้ยทำไมอะไม่ใช่อันนั้นเขาชมปะเขาน่าจะชมนะแต่เราก็ตีความว่าเขาชมก็แล้วกันแต่ว่าทีนี้มีควันหลงฮาโลวีนนะคะเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์คนดังคุณณัฐนิสามณีสะบัดแปลงโอ้ก็ดังมากในโลกออนไลน์ก็ออกมาแต่งตัวคัฟเวอร์นะคะหลายคนก็คัฟเวอร์กันไปแต่คราวนี้ตัวของณัฐเนี่ยเขาแต่งตัวเป็นอะไรธีมฮาโลวีนเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อและศาสนาคุณคะมีทั้งเทพอนุบิสของอียิปต์เจ้าแม่กวนอิมพระเยซูพระแม่กาลีและสุดท้ายพระพุทธเจ้าค่ะสุดท้ายคือพระพุทธเจ้าค่ะคือทั้งหมดเนี่ยต้องย้อนกลับไปถามสำนึกตนเองในเรื่องของคำว่ากาลเทศะนะครับเพราะว่าศาสดาของแต่ละศาสนาเนี่ยก็เป็นที่เคารพกราบไหว้ก็เป็นที่เคารพเป็นที่พึ่งทางจิตใจของคนพบพุทธศาสนิกชนอย่างเราเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องบอกว่าไม่เหมาะไม่ควรอย่างยิ่งที่จะมาแต่งกายแล้ววันฮาโลวีนเนี่ยคือวันปล่อยผีคือวันผีไม่ใช่วันพระจะมาแต่งตัวเป็นพระไปพระพุทธเจ้านี่มันไม่เหมาะด้วยประการทั้งปวงที่สำคัญเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าของเราหรือเป็นพระเยซูของคริสต์ศาสนิกชนเขาเนี่ยเขาก็มีความเคารพนับถือของเขาการกระทำอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของกาลเทศะความถูกต้องเหมาะสมเราต้องรู้จักนะครับคือคนในสังคมสมัยนี้เนี่ยเรียกได้ว่าอาจจะไม่รู้จักคำนี้ละมังกาลเทศะคิดให้มากๆก่อนที่จะทำอะไรนะครับคิดก่อนทำนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับมีข่าวสารดีๆให้ติดตามอีกมากมายนะครับพักกันสักครู่ครับ